ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย TPI Polin จำกัดมหาชนเราสร้างอนาคตธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการริงไซส์สังเวียนหุ้นครับปีหน้าเปิด AEC ครับและหลายคนบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีที่การก่อสร้างสูงที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมาจริงๆแล้วเราจะไปดูกันว่าการก่อสร้างที่กำลังจะเพิ่มขึ้นโครงการขนาดใหญ่ที่จะเพิ่มขึ้นทิศทางของกลุ่มก่อสร้างในโค้งสุดท้ายปี58กับปี59จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรครับเคาะระฆังกับเข้าสู่ช่วงเคาะระฆังครับมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าการก่อสร้างการรับเหมาจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลงไปถึงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดตัวคูณจะเยอะขึ้นภาษานักเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่ามัลติพลายเออร์นะครับเหตุผลก็คือว่าพอมีการจ้างงานไปบริษัทรับเหมาบริษัทรับเหมาก็ต้องไปซื้อวัสดุก่อสร้างครับซึ่งส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้จะเป็นของคนไทยทั้งนั้นไม่แปลกครับที่ภาครัฐตอนนี้พยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการรับเหมาผิดจากเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของรถยนต์ก็ดีหรือเรื่องอื่นๆก็ดีต้องยอมรับนะครับว่าต้นน้ำจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คนไทยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปดูก็คือว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าจะดีในปี59จริงๆแล้วในคนที่เขาทำงานจริงๆเนี่ยมันจะดีอย่างที่เราคิดหรือไม่หรือมันอาจจะไม่ดีหรือมันแย่ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สำคัญเพราะความผูกพันของราคาหุ้นในกระดานเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นเวลาจะขึ้นจะลงเนี่ยนะครับต้องดูที่ผลประกอบการครับถ้าผลประกอบการเป็นบวกหรือคาดว่าจะเป็นบวกในอนาคตหุ้นจะขึ้นครับแต่ถ้าผลประกอบการเป็นลบก็จะตรงข้ามเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราจะไปเจาะรายละเอียดในความเป็นจริงของวงการก่อสร้างเมืองไทยและเราจะกลับมาวิเคราะห์และคิดเกี่ยวกับเรื่องของราคาหุ้นในกลุ่มรับเหมาไปติดตามกันครับฝ่ายน้ำเงินสัปดาห์นี้รีสอยสังเวียนหุ้นยกที่สองกลับเข้าสู่ยกที่2ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าคู่เมืองไทยมานานนะครับนอกจากเรื่องของที่ดินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีเรื่องของการก่อสร้างครับวันนี้แหละครับเราจะมาคุยในภาพรวมเรื่องของการก่อสร้างว่าจริงๆแล้วในปี58ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแล้วก็ปี59จะเป็นอย่างไรครับคุณสวัสดิ์ฮะสถานการณ์การก่อสร้างไทยเนี่ยในปี58กับปี59สถานการณ์จะเป็นอย่างไรสถานการณ์จะเป็นอย่างไรผมก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์ก็ปี59ถ้าฟังดูจากเงินงบประมาณของรัฐก็น่าจะดีขึ้นบ้างครับแปลว่าอะไรการก่อสร้างกับงบประมาณภาครัฐมันคู่กันถูกต้องมันแปรตามกันถูกต้องไปจะต้องไปด้วยกันนะเพราะว่าถ้างบประมาณมากขึ้นเนี่ยโครงการก็จะเกิดขึ้นเยอะครับเพราะนั้นคนก็คือผู้มาก่อสร้างก็จะมีงานเพิ่มขึ้นด้วยครับโครงการมากขึ้นการก่อสร้างก็จะดีขึ้นเยอะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเขาบอกว่าถ้าคนมีเงินคนจะไปซื้อบ้านคนไม่มีเงินไม่ซื้อบ้านก่อสร้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันคู่กับงบประมาณมันก็ไม่เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจนะฮะภาวะเศรษฐกิจกับงบประมาณก็คือของคู่กันเขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีรัฐจะอัดฉีดงบประมาณรัฐจะอัดฉีดงบประมาณครับรัฐจะอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจครับถูกไหมครับถูกครับเข้าไปอัดฉีดแต่ว่าในการอัดฉีดเนี่ยก็คือต้องมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับผลดีก็คือผู้มาก่อสร้างที่จะได้รับงานก่อสร้างครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในภาพรวมของการก่อสร้างในปี58ถ้าดูจากภาครัฐที่มีงบประมาณออกมาก็ถือว่าธรรมดาใช่ครับถือธรรมดาครับครับการเติบโตตอนนี้มีการประเมินแล้วยังครับว่าปี59จะเติบโตประมาณเท่าไหร่การเติบโตเมื่อเทียบกับปี58เมื่อเทียบปี58นี่คือถ้าจะพูดได้ก็คือว่าเป็นคงเป็นอาจจะเพิ่มอีกสัก
ประมาณสัก 10% เทียบกับปี58ถ้าเราดูจำนวนเงินนะฮะครับครับถือว่าเยอะไม่เยอะครับการโตระดับ 10% ก็ถือว่าไม่เยอะมากครับครับทุกวันนี้การก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่หรือการก่อสร้างตามงบประมาณของภาครัฐเนี่ยนะครับเราใช้แรงงานหรือเราใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดไหมฮะส่วนใหญ่เนี่ยแรงงานเนี่ยจะเป็นคนต่างประเทศครับจำนวนมากเลยครับผมว่าประมาณสัก 80% จะเป็นคนต่างประเทศซึ่งก็คือเพื่อนบ้านของเราครับก็คือมีพม่ามีเขมรมีลาวมีเวียดนามครับ4ประเทศนี่เป็นหลักครับครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขากำลังจะบอกว่าถ้าเรากระตุ้นการก่อสร้างตัวคูณในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือที่เรียกมัลติพลายเออร์มันจะเพิ่มขึ้นคนก็จะได้เงินมีผลกระทบไปบางทีมันก็ไม่ได้ลงไปที่คนไทยทั้งหมดเนี่ยถูกต้องครับก็คือจะมีคนไทยที่ได้รับก็คืออย่างเช่นซัพพลายเออร์อย่างเช่นครับต้องไปซื้อหินซื้อปูนซื้อเหล็กครับอะไรเนี่ยซื้อกระเบื้องใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือคนคือซัพพลายเออร์ที่จะได้เงินจากก้อนนี้แต่แรงงานก็คือคนต่างประเทศแต่เขาก็ต้องใช้เงินในประเทศไทยถูกไหมเขาต้องไปซื้ออาหารไทยกินเขาต้องไปซื้อเสื้อเขาต้องไปเที่ยวมันก็หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยคือมันก็จะช่วยได้ถึงแม้มันไม่ได้ลงไปที่คนไทยทั้งหมดถูกต้องครับครับการก่อสร้างจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนบอกว่าโดยทฤษฎีเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากที่สุดตัวคุณจะเยอะที่สุดเพราะว่าโครงการอื่นๆอย่างเช่นบางคนบอกรถดีกว่าแต่รถจริงๆแล้วดูชื่อบริษัทก็เป็นต่างชาติครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วการก่อสร้างเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดคุณสังวรคิดว่ายังไงนักเศรษฐศาสตร์เขาก็พูดแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมมองดูเนี่ยคือการก่อสร้างคือผู้รับเหมาต้องไปซื้อของซื้อวัสดุครับไปซื้อคอนกรีตครับถูกไหมซื้อดินซื้อทรายซื้อเหล็กทุกอย่างเนี่ยพอไปซื้อคอนกรีตเนี่ยมันก็มีบริษัทคอนกรีตครับก็ได้ประโยชน์ถูกไหมฮะครับไปซื้อดินก็มีรถบรรทุกก็มีชาวบ้านได้รับประโยชน์ครับถูกไหมครับแล้วก็จะไปซื้อเหล็กอย่างเงี้ยก็คือบริษัทไทยก็ได้รับประโยชน์จากตัวนี้ครับแต่ว่าผมว่าประโยชน์ที่ได้เห็นมากมากที่สุดก็คือหลังจากงานก่อสร้างเสร็จแล้วมากกว่าสมมติว่าถนนเส้นหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยภาคเกษตรก็คือชาวบ้านที่อยู่บริเวณริมถนนนะครับสามารถเอาสินค้าเกษตรเนี่ยขึ้นมาบนถนนได้วิ่งไปขายได้ทำให้เกิดการเหมือนกับทำให้เกิดการกระจายรายได้ออกไปอ๋อไอ้ตรงนั้นคือจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเพราะว่านั้นได้มากครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันเสร็จอย่างสมมติเราสร้างถนนเนี่ยความเจริญก็ไปที่ดินก็ขึ้นถูกต้องครับไอ้ตรงนั้นจะได้มากกว่าได้มากกว่าครับถูกไหมฮะเพราะว่าพอที่ดินขึ้นบ้านขึ้นมันก็ธุรกิจอื่นก็ตามมาหมดครับคุณสมวันอยู่ในวงการการก่อสร้างมานานมากเห็นการพัฒนาการก่อสร้างเป็นอย่างไรและปัญหาอุปสรรคคืออะไรเท่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาอุปสรรคมันก็มีอยู่ทุกปีนะฮะก็มีอยู่เรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นว่าแรงงานขาดแคลนเป็นต้นนะฮะแรงงานขาดแคลนแล้วก็มีปัญหาเรื่องเหมือนกับว่าการเดินทางไม่สะดวกอย่างเช่นว่าพอเราพัฒนาประเทศมากๆเนี่ยรถรางก็ติดนะใช่ไหมครับการบรรทุกอะไรไปไหนมันก็ช้าไปหมดครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสัญญากับภาครัฐบางครั้งก็เป็นสัญญากับภาครัฐเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรัฐบาลก็จะเขียนสัญญาในค่อนข้างที่ว่าจะเข้าฝ่ายรัฐบาลครับก็จะมีการขัดแย้งอะไรกันบ้างก็มีอยู่ครับครับการพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าดูไปดูมาการก่อสร้างตามงบประมาณเนี่ยนะครับบริษัทก่อสร้างจริงๆก็จะเป็นของคนไทยทั้งนั้นใช่ครับการพัฒนาในอนาคตจะเป็นยังไงฝีมือของบริษัทก่อสร้างไทยตอนนี้เป็นยังไงเทียบเท่าต่างประเทศได้หรือไม่ผมว่าฝีมือของคนไทยตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าถือว่าดีมากนะครับ ก็มีการแบบว่ามีการพัฒนาฝีมือแรงงานเกิดขึ้นแล้วก็มีคนไทยก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆขึ้นเยอะนะครับครับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณสวัสดิ์ประเมินว่ายังไงในวงการก่อสร้างไทยอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะฮะถ้าเกิดมีอะไร AEC มีอะไรนี้เข้ามาเนี่ยซึ่งเราเองก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าต่อไปถ้าหากว่ามีที่ว่า
ต่างประเทศจะเข้ามาประมูลงานได้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าพอต่างประเทศเข้ามาก็จะมีการมาแย่งงานแต่ผมว่าในที่สุดเนี่ยเขาต้องมาจ้างคนไทยทำงานอยู่ดีใช่ไหมแรงงานก็ต้องเป็นคนไทยคือเราสู้เขาได้ไหมถ้าพูดถึงในอาเซียนก่อนที่จะเปิดเอไอซีอ๋อสู้ได้ครับสู้ได้ครับแล้วทำไมเราไม่คิดว่าเราอาจจะไปประมูลต่างประเทศบ้างก็ไปได้ครับไปได้เพราะว่าเขาเปิดฟรีแล้วก็ไปได้เขาก็มาได้เหมือนกันแต่ความสามารถในการแข่งขันเราเป็นยังไงเพราะถ้าเทียบในวงการอื่นยกตัวอย่างเช่นวงการการเงินก็บอกในอาเซียนไทยดีเกือบที่สุดรองจากสิงคโปร์นะครับวงการการศึกษาแย่ที่สุดนะครับวงการก่อสร้างจริงๆเทียบเป็นยังไงผมว่าคนบริษัทคนไทยก็ค่อยสู้ต่างประเทศได้นะครับครับสู้ได้ก็อย่างเราก็มีความรู้ความชำนาญนะครับสู้ได้ครับครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการรับในเรื่องของโครงการภาครัฐหรืองบประมาณเนี่ยนะครับอย่างคุณสวานทำเกี่ยวกับเรื่องของงานภาครัฐมาโดยตลอดถูกไหมครับครับนะครับมีชาวบ้านเขาพยายามที่จะคิดว่าเอ๊ะทำไมทุกครั้งเนี่ยในช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนไม่มีการสร้างถนนมันจะสร้างถนนช่วงหน้าฝนตลอดเลยเนี่ยจริงๆอยากถามเรื่องนี้มานานไม่รู้จะถามใครก็อย่างนี้ฮะคือคงผมเข้าใจว่าเป็นโครงการระยะสั้นมากกว่าคืออย่างเช่นไปซ่อมถนนหรือเสริมผิวอย่างเงี้ยทำไมไม่เสริมผิวหน้าหนาวหน้าร้อนทำไมต้องมาเสริมผิวหน้าฝนรถก็ติด คืออย่างนี้นะเกี่ยวกับเรื่องเวลาของเงินงบประมาณที่ออกมาคือเงินงบประมาณเนี่ยจะมาออกมาประมาณเดือนกันยาครับเพราะนั้นสัญญาของรัฐเนี่ยเขาพยายามจะเซ็นให้หมดก่อนเดือนกันยาคราวนี้พอเดือนกันยาเซ็นไปแล้วเนี่ยถูกไหมฮะแล้วผู้เหมาเนี่ยเขาก็พอเซ็นสัญญาหมายถึงว่าเงินประมูลที่เดือนกันยานะประมูลกันยาเสร็จแล้วไปเซ็นประมาณเดือนมกราเซ็นสัญญามกราหรือกุมภาเนี่ยมันเลทไปพอไปเริ่มงานพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาแล้วก็ทำให้เสร็จภายในกันยาก็จะได้เงินคือมันก็เลยคือคล้ายว่าผมเข้าใจว่าโครงการสั้นเนี่ยมัน3เดือน4เดือนเนี่ยมันไปเริ่มประมาณเดือนพฤษภาอะไรแบบนี้ไงฮะครับแล้วมันไปอยู่ในช่วงหน้าฝนพอดีมันก็เลยเป็นปัญหาในเรื่องแต่ว่าถ้าโครงการยาวมัน3ปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรครับถูกมั้ยฮะครับมีคนบอกว่าเมืองไทยในระยะหลังเนี่ยการขาดแคลนแรงงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็การขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมืออย่างเช่นเรื่องอาชีวะเรื่องของช่างเทคนิคเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยขาดไปแล้วทุกคนพยายามที่จะไปเรียนปริญญาตรีเพื่อจะได้ปริญญาตรีกลับมาจริงๆแล้วในวงการก่อสร้างมีผลกระทบเรื่องนี้ไหมฮะงานก่อสร้างมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็แรงงานธรรมดาก็ขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปเอาไปจ้างคนที่อยู่ใกล้บ้านเรามาก็คือต่างประเทศก็คือคนต่างด้าวนะคือมีลาวมีเขมรมีเวียดนามเลยเนี่ยเข้ามาช่วยทำครับอันนี้เรื่องแรงงานนี่ขาดแคลนจริงๆครับนะฮะในฐานะเป็นนายกสมาคมการก่อสร้างแห่งประเทศไทยนะครับ คุณสังวรวางแผนหรือประเมินในเรื่องของทิศทางการก่อสร้างแห่งประเทศไทยในอนาคตว่ายังไงวางแผนผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยไอการวางแผนเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลมากกว่าไม่ใช่เรื่องของฝ่ายเราเพราะว่าเงินงบประมาณเนี่ยครับมันเป็นเงินที่รัฐจะต้องเตรียมมาถูกไหมฮะเตรียมมาเพราะฉะนั้นงานก่อสร้างต่างๆเนี่ยโครงการทุกอย่างเนี่ยมันมาจากภาครัฐทั้งหมดครับไอ้เราก็ทางฝ่ายผู้รับเหมาก็เพียงแต่ว่าทำตามที่รัฐบาลต้องการทำสมมุติว่ารัฐบาลต้องการจะสร้างสนามบินครับสร้างรถไฟสร้างถนนเนี่ยครับเขาจะเป็นคนริเริ่มนะครับครับทุกวันนี้เจ้าใหญ่ๆในวงการการก่อสร้างในเมืองไทยที่คุยกันเนี่ยนะครับโดยสถานการณ์แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโดยทั่วไปเขาบอกว่าช่วงปี2ปีนี้ชะลอตัวในวงการก่อสร้างเป็นยังไงวงการก่อสร้างผมก็คิดว่าเขาชะลอตัวบ้างนะแต่ไม่มากนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือฟังจากคุณสังวรก็คือว่าก่อสร้างในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเงินงบประมาณใช่มันก็เรื่อยๆไปของมันเรื่อยๆครับนะไม่มีอะไรบุ๋มบ้าอย่างคือว่าคำว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยอาจจะชะลอตัวในบางส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทุกภาคครับในทุกภาคเพราะว่าอย่างเช่นบางอย่างเช่นช่วงนี้เราบอกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ว่าสังเกตได้ว่า
ท่องเที่ยวก็ไปได้นะฮะท่องเที่ยวดีมากท่องเที่ยวดีมากครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นบางภาคก็ยังดีอยู่บางภาคก็บางภาคอาจจะสะดุดถูกต้องครับครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นอสังหาเนี่ยผมดูว่าสะดุดสะดุดใช่ไหมฮะใช่ใช่สะดุดแน่นอนแต่ว่าก่อสร้างนี่ก็ไปได้เรื่อยๆครับนะฮะท่องเที่ยวก็ดีนะสบายครับครับเพราะฉะนั้นในฟิลก่อสร้างในปี59ถ้าให้คุณสังวรมองปี59บทสรุปแล้วจริงๆคือผมคิดว่าไปได้ครับก็คือไปได้ฮะมันก็แบบว่าจะน่าจะดีกว่าเมื่อปีที่แล้วนิดหน่อยครับถ้ามองไกลไปกว่านั้นสามารถมองได้ไหมฮะ5960แนวโน้มจะเป็นยังไงยังมองไม่ออกเพราะว่าผมไม่ทราบว่าเงินงบประมาณที่รัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าไว้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วถ้าหากว่าเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาลงได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจนะครับถ้าหากว่า GDP ไม่ดีอย่างนี้ฮะรัฐบาลก็มีเงินน้อยก็เอามาทำน้อยนะครับเป็นแบบนั้นครับครับท่านผู้ชมครับเราคงจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วหลายคนพยายามที่จะมองโครงการก่อสร้างที่มันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าภาพรวมจริงๆแล้วถือว่ากลางๆแบบพอไปได้ชัดเจนครับคุณสวรรค์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับได้ครับดีครับขอบคุณมากครับช่วงหน้าครับคอหุ้นเราไปวิเคราะห์กันครับว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับสังเวียนหุ้นเทคนิคพิชิตหุ้นกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเทคนิคพิชิตหุ้นครับเราคงเห็นภาพของการก่อสร้างในปี59ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมามองกันต่อก็คือว่าแล้วผลกระทบต่อตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรต้องยอมรับนะครับว่าตลาดหุ้นระยะสั้นแรงกระเพื่อมจะเกิดขึ้นอยู่2อย่างครับ1ก็คือตลาดหุ้นต่างประเทศ2ก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งผูกพันกับราคาน้ำมันโดยตรงนะครับแต่ถ้าถามผมปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยครับเราจะเห็นตลาดหุ้นค่อยๆปรับตัวขึ้นมาต้องฟันธงเลยนะครับว่าณบริเวณ 1,390 ถึง 1,400 เป็นฐานไปแล้วครับและสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือนักลงทุนต่างประเทศกับเริ่มเข้ามาซื้อด้วย2เหตุผล1ราคาหุ้นลงมา2ค่าเงินบาทพออ่อนค่าถึงจุดหนึ่งและประเมินกันว่าไม่มีการอ่อนมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ภาพรวมไม่น่ากลัวครับแรงกระเพื่อมประจำวันเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจทิศทางของตลาดหุ้นยังคงเป็นขาขึ้นต่อแต่ไม่ได้ขาขึ้นแบบซูเปอร์บูลลิชนะครับเป็นการค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นเราไปดูกราฟทางเทคนิคครับซึ่งสำคัญมากในช่วงระยะสั้นเพราะปัจจัยค่อนข้างคงตัวครับปัจจัยต่างประเทศยังคุยกันเรื่องเฟดปัจจัยในประเทศกังวลเรื่องของเศรษฐกิจไปดูภาพแรกเลยครับนี่คือภาพเซตอินเด็กซ์ท่านผู้ชมท่านนักทุนจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์กระชากขึ้นมาและก็เหนือเทรนด์ไลน์เส้นสีแดงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเบสิกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าถ้าจุดสูงสุดใหม่จุดนี้เนี่ยนะครับสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมเขาแสดงให้เห็นว่าเป็นขาขึ้นครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมบอกว่า 1,390 ถึง 1,400 เป็นฐานไปแล้วนะครับสถานการณ์ณช่วงนี้จนถึง1ถึง2เดือนไม่มีสัญญาณอะไรที่น่ากลัวโดยเฉพาะถ้าตลับใดยังยืน1390ถึง1400ได้ประเด็นต่อมาที่จะต้องมาจับตากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพต่อไปตรงที่ว่าทิศทางการเคลื่อนไหวหลายคนกลัวว่าการเคลื่อนไหวที่ผูกพันกับราคาน้ำมันอาจจะทำให้ราคาหุ้นเราขึ้นไม่ถึงฝั่งนี่เป็นภาพของราคาน้ำมันครับผมใช้เบรนท์เทรนเหนือมาดูเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านเห็นก็คือว่าถึงแม้ช่วงสั้นมีการปรับฐานลงมาได้บ้างเนื่องจากรอบนี้ขึ้นมาแรงแต่ท่านดูภาพใหญ่นะครับเดี๋ยวกล้องจะจับภาพใหญ่ให้ท่านดูนะครับภาพใหญ่ที่มีการลงมาโดยตลอดจาก100กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาเหลือ40ถึง50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลการรีบาวไม่ถึงสัปดาห์ที่ยังไม่ถึงระดับ60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไม่พอหรอครับผมกำลังจะเล่าให้ท่านฟังว่าถึงแม้ผมไม่ได้มองราคาน้ำมันเป็นขาขึ้นและผมเชื่อว่าโอกาสที่จะกลับไป3หลักเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นภายใน2ปีนี้แน่นอนแต่แรงรีบาวหรือรอบรีบาวใหญ่ยังไม่จบครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานที่มีแรงกระเพื่อมทุกวันเนี่ยนะครับเวลาราคาน้ำมันตกและลงเนี่ยผมเชื่อว่ารอบรีบาวยังไม่จบซึ่งก็หมายถึงว่าการช็อตคัฟเวอริงก็ยังไม่จบเหมือนกันส่วนภาพสุดท้ายครับนี่เป็นภาพการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มรับเหมาซึ่งนี่คือจุดสูงสุดในรอบหลายปีนะครับนี่คือบริเวณปัจจุบันนี่คือบริเวณในอดีตแต่ท่านลองนึกดูนะครับต
ั้งแต่มีประเทศไทยมานะครับแล้วก็ลองซูมภาพใหญ่นิดนึงมีครั้งไหนที่จะมีโครงการก่อสร้างที่เยอะเท่าครั้งนี้และเป็นโครงการการก่อสร้างที่ไทยทำเองครับและสุดท้ายเราดูการก่อตัวเนี่ยนะครับใครเป็นเซียนเทคนิคอลคงจะเห็นว่าเป็นลักษณะของ ascending triangle หรือเป็นการก่อตัวลักษณะรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นเพราะฉะนั้นผมกำลังจะสรุปอย่างนี้ครับ1เส้นอินเด็กซ์ยังไม่มีอะไรน่ากลัวครับ 1,400 บวกลบเป็นฐาน 2พลังงานยังรีบาวไม่จบครับถึงแม้ช่วงสั้นอาจจะมีแรงขาย 3กลุ่มรับเหมายังน่าสนใจเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นในระยะ1สัปดาห์ข้างหน้า1เดือนข้างหน้ายังไม่มีอะไรน่ากลัวครับสุดท้ายครับฝากไว้2เรื่องครับเรื่องแรกนะครับเสาร์ที่จะถึงนี้ผมจัดสัมมนานะครับและคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาสวิวัฒน์ใครที่เป็นเซียนหุ้นตัวจริงต้องไปฟังนะครับเสาร์นี้เสาร์ที่17ที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ 9:00 นถึงเที่ยงเท่านั้นเองนะครับผมพูดด้วยนะครับท่านที่สนใจดูในเว็บไซต์ eginvestment.com หรือโทรไป0817838888ครับอีกอันนึงครับคอนเสิร์ตการกุศลครับใครที่สนใจเนี่ยนะครับที่จะไปติดตามในเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับในวันเสาร์ที่17เหมือนกันแต่เวลา 21:00 นะครับที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้น8นะครับใครที่สนใจนะครับจะมีคอนเสิร์ตพลเทพสุวรรณบุญนะครับแล้วก็มีนักร้องรับเชิญมากมายปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วชลัดเฟื่องอารมณ์และอีกหลายๆท่านนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปฟังได้นะครับชั้น8เซ็นทรัลเวิร์นะครับในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะครับพลเทพสุวรรณบุญครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ